ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครนซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ที่สหรัฐเพื่อร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติและเตรียมนำเสนอแผนยุติสงครามกับรัสเซียต่อประธานาธิบดีโจไบเดนในวันพฤหัสบดีเซเลนสกี้ได้ไปเยี่ยมชมโรงงานอาวุธในรัฐเพนซิลเวเนียเมื่อวันอาทิตย์โรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่ขนาด155มิลลิเมตรซึ่งมีความจำเป็นต่อยูเครนอย่างยิ่งจากนั้นในวันจันทร์สำนักข่าว ABC News ได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์เซเลนสกี้ซึ่งเขากล่าวว่ายูเครนใกล้ถึงจุดสิ้นสุดสงครามมากขึ้นเซเลนสกี้กล่าวว่าเขาคิดว่ายูเครนใกล้จะถึงสันติภาพมากกว่าที่คิดเราใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของสงครามแล้วในบทสัมภาษณ์เขาได้เรียกร้องให้สหรัฐและพันธมิตรสนับสนุนยูเครนต่อไปและว่ายูเครนจะสามารถกดดันให้ประธานาธิบดีปูตินยุติสงครามได้ก็ต่อเมื่อมีจุดยืนที่แข็งแกร่งเท่านั้นอีกทั้งในการให้สัมภาษณ์ผู้นำยูเครนระบุว่าปูตินกลัวปฏิบัติการโจมตีภูมิภาคเคิร์สของยูเครนมากๆเนื่องจากมันทำให้ชาวรัสเซียเห็นว่าปูตินไม่สามารถปกป้องกันดินแดนทั้งหมดของรัสเซียได้อีกด้านหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญของยูเครนอย่างอังกฤษดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยกับความเห็นของเซเลนสกี้ที่ว่าสงครามใกล้จบเดวิดแลมมีรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษเผยว่าวิกฤตยูเครนอาจทวีความรุนแรงขึ้นและคาดว่าการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนอาจดำเนินต่อไปอีกอย่างน้อย2ปีและมีกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมพรรคแรงงานที่เมืองลิเวอร์พูลเมื่อวันอาทิตย์โดยเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของอังกฤษในการสนับสนุนยูเครนเขากล่าวว่ารัฐบาลได้ให้คำมั่นว่าจะให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ยูเครนเป็นมูลค่า 3,000 ล้านปอนด์ต่อปีนานเท่าที่จำเป็นในวันเดียวกันแลมมีเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นนอกรอบการประชุมโดยเตือนว่าความขัดแย้งอาจดำเนินต่อไปจนถึงช่วงปลายปี2025ถึง2026หรือหลังจากนั้นส่วนเดอะการ์เดียนรายงานอ้างคำพูดของแลมมีที่ว่าความยากลำบากและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนมีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าอีกทั้งระบุว่านี่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่พันธมิตรต้องใช้ความกล้าความอดทนและความเข้มแข็งยืนหยัดเคียงข้างยูเครนส่วนประธานาธิบดีเปเตอร์พาเวลแห่งสาธารณรัฐเช็กซึ่งเป็นผู้สนับสนุนยูเครนอย่างเปิดเผยกล่าวกับนิวยอร์กไทมส์ในบทสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ว่ายูเครนควรอยู่กับความเป็นจริงที่ว่าปูตินอาจต้องการยึดดินแดนบางส่วนของยูเครนเป็นการชั่วคราวพาเวลกล่าวว่าหากจะพูดถึงความพ่ายแพ้ของยูเครนหรือรัสเซียนั้นจะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนดังนั้นจุดจบจึงน่าจะอยู่ที่ระหว่างจุดกึ่งกลางผลลัพธ์ที่เป็นไปได้มากที่สุดของสงครามก็คือดินแดนส่วนหนึ่งของยูเครนจะอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียเป็นการชั่วคราวซึ่งคำว่าชั่วคราวนี้อาจจะกินเวลานานหลายปีผู้นำเช็กเสริมด้วยว่าจากความเหนื่อยล้าจากความขัดแย้งที่ลุกลามไปทุกหนทุกแห่งและทำลายความสามัคคีของสหภาพยุโรปยูเครนจำเป็นต้องมองโลกตามความเป็นจริงเกี่ยวกับการสนับสนุนที่พวกเขาสามารถบรรลุได้ขณะเดียวกันรอพอลอดีตสมาชิกสภาคองเกรสของสหรัฐระบุเมื่อวันจันทร์ว่าปฏิบัติการพิเศษทางทหารของรัสเซียในยูเครนจะประสบความสำเร็จแม้เคียฟได้รับอาวุธมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์จากสหรัฐและพันธมิตรนาโตอื่นๆพอระบุว่าความจริงก็คือรัสเซียกำลังชนะสงครามแม้จะมีเงินหลายร้อยพันล้านดอลลาร์และระบบอาวุธที่ดีที่สุดจากสหรัฐและประเทศสมาชิกนาโตการส่งอาวุธที่ทันสมัยมากขึ้นในแต่ละครั้งก็ไม่ทำให้ยูเครนได้รับชัยชนะในสนามรบแต่มันกลับทำให้ทหารยูเครนเสียชีวิตมากขึ้นและผู้ผลิตอาวุธก็มีกำไรมากขึ้นเขากล่าวอีกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโลกเกือบรอดพ้นจากการทำลายล้างด้วยอาวุธนิวเคลียร์เนื่องจากรัฐบาลไบเดนปฏิเสธคำขอของยูเครนที่จะโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียแต่อย่างไรก็ตามคำขอก่อนหน้านี้ของยูเครนถูกปฏิเสธในตอนแรกแต่หลังจากนั้นก็ได้รับการอนุมัติพอกล่าวย้ำด้วยว่าความหมกมุ่นของรัฐบาลสหรัฐที่มีต่อยูเครนจะทำให้พวกเราทุกคนต้องเสียชีวิตผู้ผลิตอาวุธของสหรัฐเป็นแรงผลักดันเบื้องหลังนโยบายต่างประเทศที่เน้นการแทรกแซงของประเทศการเอาอนาคตของสหรัฐไปเสี่ยงกับสงครามที่ไม่เกี่ยวข้องกับประเทศและไม่เป็นประโยชน์ต่อชาติถือเป็นความบ้าคลั่งพอกล่าวว่าคำนี้
ใช้ได้กับทั้งความขัดแย้งในยูเครนและความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ